วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายวันนี้เนี่ยก็ต้องขอออกตัวก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยป่วยมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับก็สังเกตได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2วันแล้วนะครับเนื่องจากว่าป่วยแล้วก็ติดภารกิจนะครับก็เลยหยุดทำคลิปไปประมาณ2วันนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาการป่วยมันก็ดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นแค่นิดเดียวนะแต่ผมก็อยากจะทิ้งไว้ก็เลยทำคลิปต่อนะครับบวกกับว่ามันมีประเด็นที่น่ามาเม้ามอยเนี่ยก็เลยมาเม้ามอยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเม้ามอย EP 2ไปเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครเนี่ยได้ติดตาม Dragon Ball มานะครับเมื่อวานก็จะมีข่าวแล้วครับว่า Dragon Ball เลยเนี่ยผู้กำกับก็ออกมาสารภาพเลยแหละครับว่า Dragon Ball Super Broly นะครับที่เป็นมูฟวี่ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือมีการตัดฉากบางฉากออกไปทั้งหมดเนี่ย70นาทีด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้แหละว่ามีการตัดฉากบางฉากออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการระบุว่าตัดทั้งหมดในกี่นาทีนะครับโดยล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการบอกแล้วแหละครับว่ามีการตัดทั้งหมดเนี่ย70นาทีด้วยกันนะครับโดยมีการเปิดเผยกับคุณทัตสึยะแหละครับว่าเป็นการตัดบทช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็เรื่องราวการต่อสู้กันครั้งสุดท้ายของเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีฉากการปะทะกันระหว่างราดิสกับนับป่านนะครับรวมถึงฉากในวัยเด็กของราดิสแล้วก็เบจิต้าด้วยนะครับว่าในวัยเด็กพวกนี้มีฉากการต่อสู้มีการเล่าเรื่องราวเหรอครับว่าไอ้วัยเด็กไอ้ช่วงที่ตกระกำลำบากเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเป็นพวกหนังอะไรพวกเนี้ยพวกปัจจุบันนะครับหนังหลายเรื่องเนี่ยก็มักจะทำแบบนี้ตลอดเลยแหละครับก็คือตัดฉากบางฉากที่ไม่สำคัญนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในแผ่นนะครับก็คือแบบว่าให้คนเนี่ยได้ไปซื้อแผ่นติดตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเรย์เอ่ยหรือว่าอะไรก็เอ่ยก็ตามทีเถอะซึ่งแน่นอนแหละว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งแผนการตลาดนะครับที่หลายเรื่องมักจะทำนะครับบวกกับว่าหนังโรงเนี่ยมันไม่สามารถใส่ระยะเวลาที่มันบอกว่าเกิน2ชั่วโมงไปได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถทำรอบได้ในหนังโรงนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะและแน่นอนแหละครับว่าเนื้อเรื่องตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นซาก้าใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งซาก้านะครับมันมีรายละเอียดยิบย้อยมากมายนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในส่วนเนี้ยถ้าใครนะครับสามารถรอได้ก็สามารถไปรอดูในส่วนอนิเมะก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีการทำอนิเมะออกมาเขาจะทำเป็นภาคนี้กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็จะทำให้มันยืดมากยิ่งขึ้นยาวมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าพี่อนิเมะเนี่ยก็จะยืดไปเนี่ยยิ่งกว่าบลูเรย์นะครับแผ่นที่เขาจะออกนะครับเพราะเราทราบมันอยู่แล้วนะครับว่าอนิเมะดราก้อนบอลนะครับเป็นอนิเมะหนึ่งเรื่องนะครับที่ยืดส่วนอนิเมะเนี่ยค่อนข้างมากเลยนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแผ่น DVD ที่จะทำการออกมาเนี่ยก็น่าสะสมนั่นแหละครับเพราะว่าคุณก็จะได้ดูฉาก70นาทีที่ตัดไปนะครับซึ่งผมคิดว่าใครเป็นแฟนดราก้อนบอลติ่งดราก้อนบอลนะครับก็ต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีๆเลยแหละครับเพราะว่ามันก็น่าดูเหมือนกันเลยนะสำหรับฉากที่ตัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในวัยเด็กนะครับของป๋าเบนะฮะหรือไม่จะเป็นราดิสเอ่ยหรือจะเป็นนับป่านะครับที่หลายคนเนี่ยอยากจะเห็นมากๆเลยแต่นับป่าเนี่ยนับว่าเป็นเด็กโข่งป่าวะตัวเบลเริ่มเลยนะฮะจริงๆพี่แกก็เหมือนกับเป็นลูกสมุนที่คอยดูแลนะครับเจ้าชายชาวไซย่าอย่างเบจิต้านั่นแหละมาพูดถึงฉากต่อสู้เนี่ยที่ตัดไปกันบ้างดีกว่านะครับใครจะหาผมสปอยเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหนังมันมาสักพักและคุณก็ควรจะไปดูในโรงได้แล้วนะครับแล้วก็มันก็ต้องพูดอะนะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยละกันเนาะก็ฉากที่ผมคิดว่าน่าจะถูกตัดไปนะครับฉากแรกเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ว่าตอนฟิวชั่นกันนั่นแหละก็ตอนฟิวชั่นกันมันมีฟิวชั่นเฟล2รอบใช่ไหมครับก็ตอนที่ว่าโกจิต้าอ้วนกับโกจิต้าผอมนะครับก็น่าจะเป็นฉาก2ฉากนี่แหละที่มีการตัดไปค่อนข้างหลายนาทีนะครับว่าระหว่างเนี่ยพวกเนี่ยทำอะไรกันบ้าง นะครับหรือฉากที่โบรลี่นะครับกระทืบฟรีเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่ากระทืบเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าเวลาในหนังเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี่ยนะฮะถ้าใครจับจุดสังเกตดีๆนะครับหลายคนบอกว่าโบรลี่เนี่ยเก่งมากๆเลยใช่ไหมแต่ทำไมไม่สามารถจัดการประเด็จศึกฟรีเซอร์ที่เป็นร่างโกลเด้นได้สักทีนะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงซึ่งมันก็หมายความว่าโบรลี่เก่งครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยยังไม่มีทักษะการต่อสู้ที่ดีพอในการจะต่อยเข้าเป้าฟรีเซอร์แบบจังๆหลายๆครั้งเพราะว่าถ้ามีทักษะการต่อสู้ที่ดีพอเนี่ยระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆมันสามารถปิดฉากนะครับฟรีเซอร์ที่เป็นร่างโกลเด้นฟรีเซอร์ได้นะครับเพราะว่าโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยพลังเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากร่างบลูของพวกโกคูสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดนึงละกันเนาะก็จริงๆไม่ต้องไปซีเรียสมากนะตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดฉากนะครับการต่อสู้กันตอนที่มันเป็นโบรลี่เนี่ยฟูลพาวเวอร์นะครับเพราะว่าโบรลี่ฟูลพาวเวอร์นะครับเป็นฉากที่ทางทีมงานทำมูฟวี่เนี่ยก็คือทำเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าในส่วนของมังงะเนี่ยโบรลี่นะครับไม่เป็นร่างฟูลพาวเวอร์นะครับก็มีการเปิดเผยแล้วของอาจารย์ทรูยาม่าโบรลี่นะครับเป็นได้แค่ร่างซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงกับโบรลี่ฟูลพาวเวอร์หัวเขียวๆนะแล้วก็น่าจะมีฉากอีกหลายฉากเลยครับอาจจะเป็นฉากย้อนอดีตของโบรลี่นิดนึงเกี่ยวกับความทรงจำเขาคือกับพ่อนะครับตอนที่พารากัสตายอย่างนี้หรือว่าตอนที่โบรลี่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้ครั้งแรกนะครับก็น่าจะมีฉากที่มันแบบว่าอลังการเวอร์วังกว่านี้นะครับอาจจะไม่รวมไปนับฉากชาร์จพลังหน่วยพวกนี้เลยนะเพราะแน่นอนแล้วว่าดราก้อนบอลเนี่ย
เวลาชาร์จพลังแต่ละทีเนี่ยโอ้โหชาร์จโคตรนานเลยอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก็สนับสนุนของแท้นะถ้าเขามีแผ่นมาขายเนี่ยก็ไปซื้อไปสนับสนุนเขานะครับเพราะว่านี่แหละครับความดีนะครับบางครั้งได้ดูแผ่นแท้เนี่ยคุณก็จะได้ดูได้ติดตามนะครับว่าช่วง70นาทีของเขาเนี่ยที่หายไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ฝากด้วยละกันแผ่นแท้มาอุดหนุนเขาเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับและถ้าใครเนี่ยอยากจะดูฉากไหนในที่คิดว่ามันถูกตัดไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยละกันใครสนใจฟิกเกอร์เกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับโมเดลเนี่ยสามารถนะครับไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ